วันนี้เรามีอุปกรณ์มาแนะนำกันค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับกันผู้หนีนะคะ1แพ็คจะมี4ชุด1ชุดจะประกอบไปด้วยแผ่นกันหนีฐานสำหรับติดหมุดสำหรับปักฐานนะคะแผ่น1แผ่นจะมี4ฟังก์ชัน1ปิดหน้ารังไม่ให้ขึ้นเข้าออกฟังก์ชันที่2จะมีช่องสำหรับเข้าออกฟังก์ชันที่3จะเป็นช่องสำหรับกันนางพญาหนีฟังก์ชันที่4จะเป็นช่องสำหรับกันแมลงเรามาดูแผ่นกันนะคะ1แผ่นจะมี4ฟังก์ชัน1ช่องสำหรับเข้าออกไม่จำกัด2ช่องสำหรับกันแมลง3ช่องสำหรับกันนางพญาหนี4ช่องปิดค่ะเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งได้เลยค่ะขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายนะคะใช้หมุดปักฐานเข้าไปที่หน้าทางเข้าออกค่ะใช้หมุดปักลงไปเลยนะคะปักลงไปที่หน้าทางเข้าออกค่ะเมื่อปักเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นใส่เข้าไปที่ช่องสไลด์เข้าออกได้เลยค่ะถ้าเราต้องการปิดเราก็เลือกฝั่งที่ไม่มีรูนะคะถ้าเราต้องการเปิดเราก็เอาฝั่งที่มีรูเข้าไปค่ะเมื่อปักเสร็จแล้วจะได้ตามนี้นะคะเอาแผ่นเข้าไปเลยค่ะเมื่อมีหลายๆท่านถามว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ผึ้งหนีเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างกันดอกไม้ในแต่ละฤดูออกไม่เหมือนกันเราแนะนำให้เพื่อนใช้ตัวช่วยป้องกันผึ้งหนีด้วยอุปกรณ์กันผึ้งหนีอุปกรณ์นี้สามารถช่วยได้กับถึง 95% เลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วผึ้งยังเข้าออกได้ปกติค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงผึ้งสามารถเข้าออกได้ค่ะ